ขอบคุณค่ะพามาเยือนนครพนมถิ่นฝั่งโขงไทยลาวชมทัศนียภาพที่สวยงามหลากหลายวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่าซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครพนมจัดงานนครพนมวินเทอร์เฟสติวัลตอนหนาวลมชมโขงตั้งแต่วันที่25ธันวาคมถึง1มกราคม2567เรียกว่าฉลองคริสต์มาสยาวถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวจัดพื้นที่ไฮไลท์สำคัญตลอดริมฝั่งโขงในเขตเทศบาลเมืองตกแต่งไฟประดับประดาในธีมไว้คริสต์มาสสารสัมพันธ์3เชื้อชาติไทยลาวเวียดนามมีจุดเช็คอินประดับไฟแสงสีที่พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าสารจังหวัดนครพนมและบริเวณลานตะวันเบิกฟ้าชมนิทรรศการและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์9ชนเผ่า2เชื้อชาติเลือกชมชิมช็อปถนนคนเดินซึ่งดิฉันตระเวนชิมตลอดสายอร่อยทุกอย่างค่ะอิ่มท้องแล้วไปกราบขอพรแลนด์มาร์คศักดิ์สิทธิ์องค์พญาศรีสัตนคราชสองฝั่งโขงเสริมบารมีและไม่พลาดที่จะเซลฟี่กับอุโมงค์ไฟที่เนรมิตเส้นทางจักรยานเลียบฝั่งโขง500เมตรด้วยไฟนับล้านๆดวงหลากสีสันสว่างสวยตระการตาที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเลยนะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่จนถึงขณะนี้โรงแรมต่างๆเต็มหมดแล้วร้านค้าร้านอาหารพ่อค้าแม่ขายต่างบอกว่าน่าชื่นตาบานอยากให้จัดงานไปอย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยวเยอะมากขึ้นจาก10เป็น100เลย 100% เลย 100% แล้วก็แบบว่าโรงแรมก็เต็มหมดประทับใจคนที่นี่ค่ะคนที่นี่แบบจอยกับทุกอย่างแฮปปี้แล้วคนเขาเป็นเมืองแห่งความสุขของกินที่ไม่ได้กินที่นี่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอก็จะมาเจอที่นี่มีเยอะแยะมากมายเก็บรูปไปเยอะเลยค่ะเดี๋ยวไว้ไปลองและในค่ำคืนนี้นะคะจะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลพร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ